สำหรับคลิปนี้นะทุกคนจะเป็นการใช้กระดาษ A4 เป็นสื่อโดยที่ทุกคนไม่ต้องทำสื่อ wow. เพราะบางครั้งเราอาจจะเตรียมสื่อไม่ทันหรือเราต้องไปสอนแทนในวิชาอื่นซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาวิธีนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกวิชาสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ฝากกด Subscribe หรือกดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้าด้วย Hi. เราใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวในการทำสื่อนี้ แล้วก็ใช้ได้ดีกับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตเด็กโตถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ทำง่ายมากๆทำไมถึงต้องเป็นสื่อกระดาษ A4 บอกเลยบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยเตรียมสื่อไม่ทันงานเราอาจจะเยอะหรือเรามีภาระอีกกรณีหนึ่งคือเราเนี่ยได้สอนแทนและทีเนี้ยมันเป็นการสอนแทนที่แบบกระทันหันมากเราต้องไปสอนในวิชานั้นซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนซึ่งครูทุกคนน่ะหากได้เตรียมตัวสอนได้หมดแหละมี2กรณีที่ต้องใช้กระดาษ A4 แล้วถามว่ามันง่ายไหมมันก็ง่ายนะทุกหาได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้เลยวิธีการทำนั้นทุกคนแบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือครูเนี่ยทำเจ้าเนี้ยมาให้แล้วก็คือมีเวลาแหละแต่อยากให้เด็กมาจอยในคลาสมาสนุกอ่ะ yeah. ก็คือทำมาให้เลยเด็กเล็กก็อาจจะทำให้ก็ได้อาจจะเป็นรูปถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะเป็นรูปหรือบางทีด้านหน้าอาจจะเป็นคำด้านหลังอาจจะเป็นรูปใช้ได้หมดเลยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เป็นรูปคอมพิวเตอร์ด้านหลังมันคืออะไรรู้คำรู้ความหมายก็ได้ข้างหน้าคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษข้างหลังคือความหมายก็ได้ไม่ยากในกรณีที่ครูทำมาให้เด็กก็คือจะเรียนแล้วก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยกรณีที่2คือเราและนักเรียนร่วมทำด้วยกันก็คือเราแจกกระดาษเนี่ยไปคนละแผ่นแล้วก็ให้เขาดู step by step ตั้งแต่ step ที่1ตั้งแต่ step รักษากระดาษรักษามันยังไงให้เด็กเขารู้สึกว่าแบบมันมีคุณค่านะไม่ใช่แบบจะเอาไปแล้วแบบเปื้อนดำแล้วให้เขาเห็นคุณค่าว่าเนี่ยมันคือผลงานของเธอมันจะมีคะแนนด้วยนะเธอจะได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่าไปถ้าเป็นขั้นตอนทำเองก็คืออาจจะให้ทำก่อนแล้วค่อยเรียนก็ได้หรือเรียนเสร็จแล้วทำก็ได้แล้วแต่การจัดการเรียนการสอนหรือการบูรณาการในชั้นเรียนของแต่ละคนนะฮะก็เราแบ่งเป็นสเต็ปง่ายๆถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กเล็กอยากให้ใช้แค่นี้4สเต็ปรูปภาพหรือด้านหลังคือเด็กเล็กก็คงยังไม่รู้จักคำหรอกเด็กอนุบาลนะรู้จักรูปภาพรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรแต่อาจจะแบบอ๋อเพิ่มเป็น8โดยแบบเน้นใหญ่นึกออกไหมเด็กเล็กอาจจะแบบเน้นใหญ่อันนี้4ต่อไปเป็น8พับให้ได้8พับยังไงหรอต้องสอนพับไหมเนี่ยพับ1พับ2พับ3 3สเต็ปได้8คำแล้วก็ถามเลยว่าได้8ไหมก็ให้นักเรียนนับต่างๆเพราะว่าไปเป็นการจอยแบบในคลาสพอได้8แล้วก็เหมือนเดิมแต่แค่คำมันเยอะขึ้นก็จะใช้เป็นรูปภาพก็ได้แต่รูปภาพจะให้มาติดก็แล้วแต่ถ้ามีเวลาหรือจะเป็นแค่คำแล้วมีภาพอยู่กับครูก็ได้เหมือนกันจริงๆคือมีแค่คำแล้วมีภาพกับครูดีกว่าอีกอันนึงคืออันนี้จะเด็กโตหน่อยป.6ควรจะป.5ป.6ขึ้นไป16ได้ละ8 8 8 8ทั้งหมด8 3 24 84 32 32คำมันก็เป็นไปได้ยากนะที่เราจะจำได้ใน32อย่างเช่นในวิชาภาษาอังกฤษนะถ้าเราจะจดคำศัพท์เราไม่อยากจดแบบเดิมอ่ะให้จดในแผ่นเนี่ยแล้วก็เย็บให้นักเรียนในสมุดแล้วก็พับพับก็ไม่ยากพับเก็บอยู่ในหน้านั้นของเธอปิดสมุดได้เหมือนกันปรับเปลี่ยนวิธีการจดศัพท์ไปอีกหนึ่งพอเราสร้างเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนะทุกคนอ่ะมาอย่างเช่นเจ้าตัวคำนี้เราต้องอธิบายว่าพอเราพูดถึงคำนั้นปุ๊บเด็กจะต้องพับคำยังไงก็ได้ให้เหลือแค่คำตอบที่เราต้องการและให้เขาโชว์สองมือต้องโชว์สองมือด้วยนะทุกคนถ้าแบบเขาโชว์มือเดียวแบบมือเดียวอย่างเงี้ยอีกมือนึงเขาอาจจะทำอะไรอยู่เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
จับ2มือแล้วโชว์ขึ้นมาเด็กก็จะแบบมั่นใจชั้นที่1อ่ะและยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กต้องแบบถูกต้องดีเลิศ oh, no. ถูกไม่ถูกยังไม่ถูกนะลูกเอาใหม่อ่ะแบบนี้ได้สมมติเราสอนเรื่องสภาพอากาศอาจจะไม่ได้สอนแบบฤดูของในแบบประเทศไทยก็ได้ร้อนฝนหนาวหิมะกติกาเริ่มเล่นยังไงให้เด็กกางออกแล้ววางไว้บนโต๊ะแบบนี้ yeah. แล้วก็อาจจะให้เด็กแบบจับหูง่ายๆจับหูแล้วก็พูดเช่นเดี๋ยวครูจะนับ3 2 1แล้วก็ให้นักเรียนเปิดคำศัพท์เปิดคำที่ครูพูดเพียงคำเดียวแล้วชูขึ้นมาแบบนี้สมมติ3 2 1ร้อนเด็กนักเรียนก็จะพับใช่ไหมเลยได้คำว่าร้อนไหนร้อนแบบนี้เลยก็ชูขึ้นแบบนี้ร้อนเด็กก็จะชี้เลิศเก่งลูกล่อลูกชนลูกเล่นมีมาให้หมดเช่นเราจะนับ3 2 1 3 2พอ1แล้วมันจะเปิดใช่ไหมแล้วก็อาจจะนับ3 2เด็กมันจะรอจังหวะที่1แล้ว2อะไรอย่างเงี้ยพูดซ้ำอีก1จังหวะแล้วเด็กก็มันก็จะจอยขึ้นนึกออกมั้ยทุกคนสมมติว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมเราเป็นเด็กกูตื่นเต้นมากกูคนนี้สอนสนุกกูจะได้อินเนอร์ของเด็กคือกูต้องได้ที่1กูไม่สนผิดถูกไม่รู้จำไม่ได้คือสอนไปแล้วจำไม่ได้ก็ไม่รู้แต่กูต้องได้ที่1เขาก็จะนับ3 2 2อย่างอย่างอย่างโว้ย2 1แล้วคือภาพกระดาษของเด็กก็คือแบบนี้เลยยับแบบนี้เลยคือสอนมาแล้วหน้าที่ของเราคือตบมือที่เคยทำมานะทุกคนในคำศัพท์ขนาดนี้ก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้ประโยคสถานที่สำคัญได้หมดเลยสิ่งรอบตัวได้หมดอันนี้คือง่ายจริงๆหากคลิปเนี้ยมียอดแชร์เยอะจะมาสอนตอนต่อไปซึ่งอันเนี้ย1แผ่นสามารถเอาไปสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีก3กิจกรรม Hi. และนี่ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะทุกคนของช่องต้อม 4K ใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากแชร์คลิปนี้ก็สามารถแชร์ได้เลยอนุญาตก็อย่าลืมติดตามเพจต้อม 4K แล้วก็ช่อง YouTube Subscribeกดติดตามช่องตั้ม 4K แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปสำหรับสื่อการสอนหรือเทคนิคการสอนต่างๆเราก็จะมาเรื่อยๆในช่องนะทุกคนลองไปปรับใช้ในวิชาของตัวเองดูนะทุกคนหรือใครที่มีความเห็นอะไรว่าลองทำสื่อแบบนี้สิลองทำวิธีสอนแบบนี้สิลองคอมเมนต์มาดูนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอามาทำเป็นคลิปให้ดูครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน